มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไ่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว w l d Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลพ้าว029372121 029372121 สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอินเชื่อเคยในรายการ CoV ล์วิชเนในช่วงของ new dimensions กับผมดรบุญชัยโกศลธนากลท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายละของการจัดเรื่องต o n ดนสิน่คุนหลีกเลี่ยงนะครับเพราะมันจะเป็นกับดักชีวิตทําให้เราไม่สามารถลืมตาอาปากทาให้ติดกับกับดักเนี่ยที่ทาร้ายจิตใจเราทําให้เรามัวหมองทําให้เราคิดไม่ได้ทําให้เราหยุดชะงักกับแผนที่ชีวิตของเรานะครับวันนี้จบละนะ ซึ่งผมคิดว่ามันสาคัญมากๆากนะครับว่าเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทําอะไรบ้างวันข้อนี้วันนี้ขอ้อ14บ,บนะครับก็คือจบแล้ววันเนี้อย่าเชื่อหมอดูถ้าบุฟังห้ามเด็ดขาดนะครับหมอดูเนี่ยอาจจะจริงนะถ้าใช้กับคนที่ไม่เคยมีการฝึกสติวิปัสนากรรมฐานก็คือเป็นดวงเป็นธาตุที่ถูกกําหนดมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ,ถึงแม้มัเป็นจริงเนี่ย ถ้าท่านสังเกตดีๆนะยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันต้องคอยนะอีกสปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าแต่ละวันที่คอยเนี่ยมันช่างเจ็บเจ็บช้ำเหลือเกินจริงไหมครับแล้วคําถามเพื่อนแล้วให้ผมทําอะไรในช่วงที่ลอยต่อกว่าที่ดวงมันจะขึ้นมันไม่ไหวหรอกสภาพจิตชะนีท่านเมื่อฟังถูกไหมครับนะแต่ถ้าท่านทนไม่ไหวจะไปดูมาดูเนี่ยก็ไปดูแบบดวงธาตุว่าท่านเป็นคนประเภทอ,อะไรมากกว่านะครับมีแนวโน้มที่จะทําสิ่งใดที่มันดี เลยสิ่งที่ไม่ดีจะได้เราแก้ไขได้ทันถูกไหมครับและจะได้ร,รู้จุดแข็งของเราสำหรับผมถ้าไปดูหมอดูก็คืออยากดูดกนยครับดวงธาตุของเราว่าเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งในด้านใดซึ่งบางครั้งแหละจะมองไม่เห็นก็ได้ในขณะกดนสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวตัวเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ฟังด้วยจิตอว่างเปล่าและถ้ามันจริงมันตรงตามที่เรา รู้จักเกี่ยวตัวเรามันก็เป็นประโยชน์ในการดูมาดูในระดับหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมปล่อยวางหรือไม่เชื่อท่านผู้ฟังในแต่ละวันมันมีค่ามากเลยถ้าคอยนะครับอนาคตอันไม่ชัดเจนแลวลึกๆแล้วก็ร่วาอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ฟิฟตี้ฟิตี้ชีวิตอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีค่าท่านผู้ฟังนะครับนะฉะนั้นทําไมเราไม่เอาเวลาเนี่ยแทนที่จะรอดูว่าสิ่งที่ดีหรือจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ย จะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานดีไหมครับฐานกายเวทนาจิตธรรมสำหรับผมก็คือเป็นสมบัติที่มีค่าของแผ่นดินสยามสุวรรณภูมิแห่งนี้ทําให้ผมเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในระดับหนึ่งทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องมหาสติประทานสในส่วนของมรคแปดเป็นยังไงถ้าผู้ฟังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ภูมิใจแล้วที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยมันมีประโยชน์มากๆเป็นการยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเราให้สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ฝึกเนี่ย ให้ตัวรู้หรือผู้รู้หรือสติเนี่ยปรากฏชัดขึ้นเพื่อกำชั่วจะได้เบาบางลงภัยเวรจะได้ไม่บังเกิดกับเราความทุกโศกเศร้ามองจะได้ถูกปิดหายจากดวงจิตของเรานะครับเราอย่าไปเชื่อมาดูบ้างนักนะฮะเราจงเอาพลังจิตทั้งหมดเนี่ยฝึกจิตดีไหมระหว่างหมอดูกับพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องเลือกเองคุณจะเอาใครแต่ถ้าคุณจะเอาในารตัดสินใจจะสนใจปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกเนี่ยจะต้องรู้ท่านสอนอะไร ถูกไหมครับ,นะรบเรื่องศีลสมาธิปัญญาต้องไปศึกษาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็การละขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นยังไงสติสัมโพชฌงเจ็เป็นยังไงนิวรณห้าเป็นยังไงนี่พูดแบบเร็วนะครับสำหรับคนที่ปฏิบัติมาแล้วเขาคงรู้ในระดับหนึ่งคนที่ยังไม่ปฏิบัติจะต้องรู้คอนเซปต์เหล่านี้ถ้าคุณไม่รู้คอนเซปต์เหล่านี้โดยเฉพาะมรรคแปดเนี่ยคุณก็ไม่รู้จ้าสอนอะไรถูกไหมครับคุณก็อาจจะถูก พระโสมองค์ขาจาที่ปล,มปลอมๆเนี่ยหลอกลวงได้แล้วคุณก็จะไปนั่งด่าพุทธธรรมว่ามันไม่จริงก็ไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปศึกษานะครับซึ่งวันนี้คงไม่อยู่ในเรื่องละเอียดที่พูดถึงข้อ45มาแล้วนะครับ,อย,อ,นะรบอย่าขวางโลกนะฮะยาขวางโลกเนียถ้าจะทำนี่ทำให้มันเนียนหน่อยมิฉะนั้นเนี่ยคุณจะเจอต่อคือเขาเรียกคนจีวท้องสี่เหลี่ยม ท้องนี่หัดเป็นกลมๆหน่อยท่านผู้ฟังนะครับรู้จักอะไรครับลื่นไหลแต่ไม่ใช่เป็นแบบโกหกแบบสีทรนชยัยอ่ะเล่นแร่แปรธาตุลิ้นสองแฉกสามแฉกอัน,นั้นมันไม่ใช่เป็นเป็นการปรับตัวนะครับอันนั้นไม่ไม่ใช่เป็นการไอ้ครับฉลาดปราดปลื้มเปลา่าเป็นการทําร้ายทําลายตัวเองมนุษย์เราถ้าตาแต่คนเขาไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาเรา จบ The End นะครับจ้างคุณจะหาเหตุหาผลจะมีพยานกี่คนก็ไม่มีใครเชื่อคุณแล้ว credibility ความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากของความเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังการทำการค้าก็เหมือนกันการเป็นผู้นำก็เหมือนกันถูกไหมครับในองค์กรบริษัทนะแม้แต่ในบ้านของเราก็ตามคำไหนคำนั้นนะครับอย่าเล่นแร่ปแปรถ้าจะตีความอย่างโมเมะ ไนะอ้น,นั้นนันไม่ดีนะท่านพูดได้แต่คนเขาจะดูถูกเราแม่ผมตอ,ตอนนี้มีชีวิตอยู่บอบบุญนเลยถ้าทาอะไรเนี่ยทาให้มันพอสมควรแต่ให้มันมีศักดิ์ศรีหน่อยให้มีเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์หน่อยปากกระจยให้มันตรงกันหน่อยว่าแม่นี่ตามฝรั่งบอกนะเขาเรียก integrity ปากกระจยต้องตรงกันนะครับฝากไว้ดิดน,นึงเะนนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยอย่าขวางโลกนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโลกเนี่ย ถามตัวเองว่าตัวเองมีอำนาจพอหรือเปล่าถ้าตราบแต่ละไม่มีอำนาจพอเนี่ยเราต้องสังสมบารมีสั่งสมอำนาจนะเพื่อที่จะต้านกับอำนาจที่เราคิดว่าอายุติธรรมอำนาจที่มันไม่ไม่ชอบธรมแต่ถ้าคุณยังไม่คิดที่จะลงมือหรือทำอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็อย่าไปถึงขวางเขาเพราะระบาดเจ็บเอง แล้จะถูกเก็บถูกทำร้ายถูกไปครับนะคุณต้องคิดด้วยมโนภาพว่าจะต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรบ้างเพื่อที่จะมีอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเมื่อเพื่อมาต้านทานกับอำนาจที่จะคิดว่าไม่ชอบทำอายุติธรรมต่างๆเป็นต้นเขาเรียกว่า balance of power ก็คืออะไรครับดุลแห่งอำนาจเองอำนาจเนี่ยจะต้องสู้กับอำนาจนะจึงจะมีการสยบก็สู่สภาพปกติได้ถ้าอำนาจเนี่ยมันไม่มีตัวต้านเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาต่อไปเขาเรียก abuse of power แช้อำนาจโดยไม่สนใจเทพพมยุมยักษ์ต่างๆเป็นต้นนะครับนี่ข้อสี่หาชัดแล้วนะอย่าขวางโลกนะถ้าคุณต้องการสร้างโลกคุณต้องมีอํานาจนะเพียงพอที่จะเนลมิตสิ่งที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นได้อันนี้น่าสนใจข้อ4ีหก็คืออย่าคิดว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกอันนี้ต้องท่องมา้8ครั้งเลยท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟก ผมชอบนะ I love that มีกลุ่มนึ่งเรียก perfectionists ยิ่งพวกโทสะต,ต้องเพีย้ยเพี้ยเพี้ยเพีย,พยนะแล้ก็เนื้อตัวเองเก่งตัวเองเป็น perfectionist ป่าหรอกปกติเฉลยที่นี่นะคุณไม่มีสมองข้างขวาคุณไม่มีความยืดหยุ่นนะคุณไม่รู้ flexibility, malleability คุณไม่รู้นะคุณมีเฉพาะด้านซ้ายต้องงั้นต้องต้องต้องวงเล็บในสูตรของฉันเองนะ คุณคิดว่าคุณเป็นศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางโลกรู้ทุกคําตอบไม่ใช่หรอมั้งนะฮะเอฉนนั้นก็คืออย่าคิดว่าทุกอย่างเพอร์เฟกเอาเป็นอย่างนี้แ็และกันนะครับให้มันครับมัวน้อยที่สุดให้มันเทาน้อยที่สุดให้มันเลวร้ายน้อยที่สุดนะในระดับนี้อาจจะพอรับได้ นะครับมันไม่มีอะเป็น perfectionist นะครับแต่ม่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ perfectionist ก็คือกลุ่ม m ม c ไ i เวลเลียนชั่วไปเลยนะฮะทำอะไรก็ตามโกโหกอะไรก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจหรือความถูกต้องหรือนะครับประโยชน์หรือผลประโยชน์ต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็ไปอีกสุดกูหนึ่งนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้ทุกสังคมมันมีการตบตีทําร้ายทําลาย,ายต่อสู้วุ่นวายไปหมดนะครับเพราะที่ใดก็ตามไม่มีความยุติธรรมที่นั่นมีความร้อนเนี่ย ที่สุ่มไฟตลอดเวลาและกลาไปนั้นต้องแตกออกไม่เร็วกะช้านะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องอะไรครับทำอะไรให้มันคิดว่าดีที่สุดท้าเดีดีได้นะครับแต่ไม่ใช่ทางการเมืองพร้อมจะปรับตลอดเวลาทุกรูปแบบเพื่อได้มาที่สินิชันอการอันนี้นก็ไม่ไหวละมั้งนะเอาเป็นว่าอะไรครับทาสิ่งที่ดีที่เลวร้ายน้อยที่สุดท่านผู้ฟังแต่จำไว้นะครับในโลกของการเมืองการเมืองในครอบครัว แม่ผัวกับลูกสะใภ้ก็เป็นการเมืองทับผู้ฝั่งถูกไหมครับในออฟฟิศก็เป็นการเมืองถูกไหมครับในองค์กรก็เป็นการเมืองบริษัทก็เป็นการเมืองสังคมก็เป็นการเมืองมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยการเมืองย่อมเป็นสิทธิลิขสิทธิไม่ได้การเมืองเป็นการพยาเพยามที่แย่งมาซื้ออำนาจนะครับอำนาจยกตัวอย่างลูกก็พายามที่จะมีอิสระไม่อยู่ในเลยครับ อำนาจบัญชาของพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็ไมใช้อำนาจฉันเลี้ยงเธอมากับมือนะเนี่ยเธอจะสามหาวเธอจะไม่เชื่อฉันหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นสรุปก็คือที่ผมพูดคืออะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเนี่ยต่างต้องการแสวงหาอำนาจนะฮะให้คนอื่นยอมรับและทำตามทั้งสิน้นแต่เพื่อไม่ให้สังคมมันเกิดความวุ่นวายต้องมีอำนาจต่อำนาจเนี่ยมาชนกันคือเลยแบลนซ์พาวเวอร์นะครับจะได้มีการ ยับยังชั่งใจบ้างนะฮะไม่ทำอะไรเก,เกินขอบเขตสรุปอุข้อนี้จงอยากคิดว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ทุกผู้ฟังเอาเป็นว่าบินน้อยที่สุดเลวร้ายน้อยที่สุดอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับดี่ตวันตกก็ศึกษาเริ่มหน้ามาเป็นพันๆปีแล้วเขาค่อนข้างรู้จักรู้แจ้งแทงตลอดนะครับ ข้อสิบเจ็ดก็คืออย่าทาะเลาะคนนี่เพาะมากท่านผู้ฟังอย่าทาะเลาะคนไม่ได้ไปพิสูจน์อะไรผมโตปดิมแกปนิมเข้าใจแล้วมันไร้าสาระมากเลยคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคนที่ปัญญาอาจจะไม่สูงนักนะแล้วคนที่เขาเรียกว่ายวนมากๆเนี่ยไม่ต้องพยายามหาเหตุผลคนละที่ทะเลาะคือพยายามที่จะคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งคงเปลี่ยนใจละมั้งถ้าเรามีเหตุผลที่ดีด คนที่ฟังก็คือฟังจับหลักให้ได้นะครับคนที่ไม่ฟังเขาก็แกล้งหูครับหูหนวกตาบอดถ้าคุณเจอคนประเภทหลังป่วยการที่จะพยายามใช้เหตุผลอธิบายดอกบัวมันมีหลายระดับท่านผู้ฟังนะฮะแต่ไม่ใช่เวลาเราเราป็นดอกบัวเหนือน้ำนะครับที่สูงสุดไม่ใช่นะครับหัดมองให้มันชัดๆเลยนะครับสรุปก็คือจงคุยบุคคลที่ควรคุยนะครับถ้าเขาคุยแล้วอยากจะคุยด้วยเหตุด้วยผลก็คุย แต่บางกลุ่มเนี่ยเป็นผู้อารมณ์รุนแรงหรือป็นผู้นกทีฟโดยเฉพาะพวกโคศกทำดีวีทีวีพี่พูดจาโคตะวาจาวจีพิฆาตคนอย่างนั้นผมไม่ฟังไม่คุยเด็ดขาดท่านผู้ฟังนะครับนะฮะผู้นี้เป็นโรคจิตอ่อนนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าไปสนใจนะผ่านไปเลยอย่าไปทะเลาะโคนท่านผู้ฟังจงคบกรบกานามิตรนะครับคนพานเนี่ยหลีกหนีและอย่าพยายามใช้เหตุผลคุยกับคนพาน คนที่ไรศิลธรรมคนที่พูดโคตะวาจาวจีบิคาตนะฮะยุยงไปทะเลาะกันนะฮะยุยงให้อะไรครับเกียดกันไม่เอานะตัดออกจากวงโครจรชีวิตของเราสรุปยุไปทะเลาะคนเลยเพราะมันรุนอาฆาตพยาบาทน่ากลัวอย่าตายท่านผู้ฟังแล้วมีโอกาสก็จะทําร้ายทําลายเราคําถามไม่คุ้มหรอกแล้วพูดสามสี่คำพูดไปแทงทิ่มแทงจิตใจใเขาให้เขาเจ็บแสบมันไม่คุ้มหรอกท่านผู้ฟังจะไปสนใจ เขาพูดเกินพูดขาดนิดเนี่ยทำบุญทำทานแต่อย่ามาเจอกันอีกจบดีไหมครับเรามีสิ่งที่จะทำเยอะแยะในชีวิตเรามีเป้าหมายหลายประเด็นที่จะต้องการบรรลุจะไปเสียเวลาไร้สาระกับคนอื่นเลยท่านผู้ฟังนะครับข้อ48มาแล้วนะครับอย่าดูถูกคนมาแล้วนะแต่ต้องแยกแยะประเภทคน,นชัดเจนหมาละ อย่าดูถูกคนเนี่ยโอ้โหคลออินร i n s u นะครับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นพวกนี้ห้ามคบเด็ดขาดนะพวกนี้เป็นพวกถือตัวถือองค์ถือเต็มไปหมดเลยนะพวกมีมานะพวกนี้ร้ายมากท่านผู้ฟังนะพวกนี้จะมีจริตจกักราสแล้วเขาจะดูคุณเป็นเซียวเออร์นะครับเกิดมาถ้าไม่มีศักดิ์ศรีเกิดมาทมําไมท่านผู้ฟังเกิดมาเป็นคนต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถูกไหมครับนะฮนะอย่าดูถูกคนแต่ มนุษย์มันไม่เท่ากันหรอกมาแล้วนะคุณต้องแยกแยะประเภทคนให้มันชัดเจนอย่างที่ผมเขียนหนังสือเรื่องจริตหกศาสตร์ในการอ่านใจคนกับดรสอนจนพันธ์ต้องรู้ว่าเขาเป็นจริตไหนราคะจริตโถชอบสวยๆงามเป็นพวกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดจามไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงให้เราฟังแล้วโอเคต้องระวัง หรือเป็นพวกโทสะจริตพวกที่ขวาญผ่าซากหยาบคายนะแล้วก็เอาเป็นเอาตายคิดว่าตัวเองตรงคนดียในโลกเนี่ยผิดนิดผิดหน่อยเอาเป็นเอาตายตลอดเวลาก็คือพวกโทสะอันที่สาพวกโบหะงงงงทื่อทื่ทึมๆหรือภาษาชาวบ้านคืองงโง่เนี่ยฟังก็ไม่เห็นไม่ได้ยินมองก็ไม่เห็น Mind, มึนมึน,มนไม่พูดอะไรเนี่ย ก็ต้องรู้ว่าไม่ควรมอบหมายงานที่สาคัญให้เขาทำถูกไหมครับหรือเป็นพวกวิตติจิตฟุ้งซ่านเงี้ยพวกนี้อย่าไปเชื่อถือมากนักพัดนันรระกันพุ่งปลี่นคาพูดตลอดเวลาหรือเป็นพวกศรัทธาจริตเป็นพวกลัทธิเป็นพวกเสื้อสีต่างๆเนี่ยพวกนี้แรงมากเลยพวกนี้พวกอิโมชั่นพวกนี้ปัญญาต่ําฉะนั้นอย่าถ้าพูดเกี่ยวกับอุดมการณ์เรื่องสีอย่าไปคุยเ้ืยอพวกคนพวกนี้มันแรงท่านผู้ฟังนะฮะอันสุดท้ายก็คือพวกเราละบังแฟนนิวเดอร์มนเชก็คือพุทธิจิต คนที่เกิดมาต้องการพัฒนาจิตวิญญาณให้ดีขึ้นให้ทุกน้อยลงให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวเองอย่างท่องแท้ให้มีการยกระดับจิตวิญญาณรู้ว่าจะนะครับทำให้จิตมีความสุขทิ้งความทุกข์ทำอยังไงนะครับต่างๆเราเรียกพุทธทิจริตสรุปก็คือจริงอยู่แล้วไม่ดูถูกคนแต่เวลาคุณมีปฏิสัมพันธ์ใครเนี่ยคุณต้องอ่านให้ออกว่าเขาเป็นจริตไหนนะครับ ลังจาใช้ชีวิตบนปฐพีนี้หลายทศวรรษเริ่มเริ่มรว่ามนุษย์ไม่เปลี่ยนจริงๆท่านผู้ฟังหนังสือของผมอมตะตลอดการพิมพ์สารสิบหครั้งละจริตหกศาสตร์ในการอ่านใจคนเพราะมันจริงนะมันเป็นของแท้แต่มาจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสอนนะครับระสารีบุตรนะว่าอะไรครับเวลาจะสอนธรรมะใครต้องดูจริตคนเพราะลูกชายในช่างทองเนี่ยฝึกกับฐานกับภาษารีบุตร ซึ่งเป็นอครมหาสาวกฝ่ายขวาปัญญาเกือบเทียบเท่าพระเจ้าสอนเจ็วันยังไม่บรรลุเลยเลยต้องพานะครับลูกชายในช่างทองเข้าไปหาพระเจ้าในเชตวันวิหารพระเจ้าบอกขนาดภาษารีบุตรพระเจ้าดูก่อนสารีบุตรมาแล้วจะสอนธรรมะใ,ใดๆก็ตามเนี่ยให้ดูจริตของคนที่จะเรียนธรรมะนั้นเป็นหลักแล้วก็พูดภาษาที่เขาเข้าใจเมื่อนั้นนะครับลูกชายช่างทองก,ก็บรรลุอรหรันนะครับ สรุปก็คือครับคำนี้มันลึกซึ้งนะยาดูถูกดูแขลนคนคือ Insult แต่จะต้องอ่านจริตคนให้ทะลุทะลวงแล้วคุณก็จะรู้ว่าเขามี propensity ก็คือมีแนวโน้มที่จะแสดงออกในลักษณะใดแล้วคุณก็มีมีเซ r ร์ไพรคุณไม่มีความสงสัยแล้วคุณก็จะรับมือคนเหล่านั้นได้แล้วคุณก็จะเข้าใจเขานะีคนเราเมื่อเข้าใจปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์จึงราบรื่นถูกไหมครับนะ อันต่อไปนะข้อสีก้าของผมก็คืออย่าคิดประจบคนโอ้โหอย่าคิดประจบคนนะฮอย่าคิดประจบคนท่านผู้ฟังนะครับแต่มุมมองผมก็คือการพูดจาสุภาพมีมารยาทปิยาวาจาไม่ใช่เป็นการประจบฟังดีๆนะครับบางคนเป็นพวกที่โทสะจริตหรือผู้ที่ฉานสยาอ้ยแหัวหน้าโปรดปลายคนดี้อ้ยประจบหัวหน้าพูดจาซะโอ้โหสุภาพเรียบร้อย ฟังดีๆนะครับปิยะวาจาการพูดจาสำรวมการพูดความจริงการพูดสุภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรมีต่อกันมันไม่ใช่เป็นการประจบสอพอนะครับนะแล้วก็การพูดสิ่งที่ดีเนี่ยที่เป็นประโยชน์กอีกฝั่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสนใจเราเองชีวิตผมไม่เคยคิดประจบคนท่านผู้ฟังแต่ผมรู้วิธีทําให้เขาประทับใจได้ นะครับให้เขารู้สึกว่าเขามีที่ยืนในสังคมให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เลวไร้ที่เขาคิดไว้แล้วก็พูดอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขคนอื่นนะครับแต่คุณไม่คุณมันท่าประจบคนคือพระเจ้าบอกหัวใจของพุทธศาสนาแล้วทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจใหผ่องใสถ้าคุณทำสามอย่างนี้ไม่ได้หรือทำอันใดหนึ่งไม่ได้เนี่ยคุณไม่ใช่เป็นพุทธศาสนิกชน นะคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาที่บังเอิญสม,มโนครัวน,นะบอกว่าคุณเป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธต้องเป็นปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังฉะนั้นสิ่งใดทําให้จิตใจมัวหมองเช่นการประจบคนคุณก็ไม่ควรมีในสระบบความคิดของคุณตั้งแต่ต้นจริงไหมครับอันที่ห0บนะครับอย่าคิดว่าเลยครับจะมีคนมาปกป้องเราผมชอบคนนี้มากอย่าคิดว่าจะมีคนมาปกป้องเราพ่อเราแม่เราพี่เราครูเรา คนหน้าเราลูกน้องเราสามีเราภรรยาเราลูกเรามาปกป้องเราอันนี้ลึกซึ้งที่สุดท่านผู้ฟังวินาทีที่ท่านพี่ออมนะครับคิดว่าจะมีคนมาปกป้องท่านท่านมีปัญหาท่านผู้ฟังทําไมมีปัญหาจิตไม่รู้เป็นหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พระเจ้าบอกไงอัตหิอัตโดนาโทคํานี้เนี่ยผมชอบได้เกันเด็กท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเอง มองให้มันชัดมองให้มันเห็นรู้สึกว่าเห็นฟังให้มันได้ยินฟังให้มันชัดชัดรู้สึกว่าได้ยินดมต้องได้กลิน่นรู้สึกว่าได้กลิน่นนะครับแล้วก็ตาหูจมูกนะแล้วก็ลิ้มรสอาหารรู้รสชาติอะไรรู้สึกว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงอันสุดท้ายก็คือนั่งเดินยืยนนอนอิริยาบถรู้หมดไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ รู้กำลังจะหย่อนก้นนั่งเก้าอี้รู้กำลังจะลุกขึ้นยืนรู้ทั้งสังพางกายมาแล้วนะครับ,นะรบนี่คือการฝึกสติฐานกายท่านผู้ฟังนะครับฝึกไปทําไมมาสติปัญญาสีคนนี้จเจริญแล้วจะมีความมั่นคงจะมีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะอะไรครับรู้เนือ้อรู้ตัวตลอดสมองมาทํางานถ้าพูดส,สั้นๆนะครับฉะนั้นคุณก็จะสามารถปกป้องตัวเองได้อย่าให้มีสักหนึ่งวินาทีต้องคิดถึงคนอื่นเพื่อมาช่วยหรือเรา อันนี้ผมสามารถตอบสมการนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเราต้องพึ่งตัวเราเองท่านผู้ฟังนะครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดอันต่อมานะครับก็คือยาว้าวุ่นสับสนคํานี้ดีมากเลย,อ,ย,อ,ยอึดอัดหัวใจเต้นแรงนะเลยหายใจขัดละมือไมยเยินกลัวยา่าะไรครับว้าวุ่นสับสนถ้ามันมีอาการนาการเอาเนี่ยพระเจ้บเาบอกให้กําหนดฐานเวทนาอุ้ยตอนนี้มันว้าวุ่นละเนี่ย หยุดยังไงครับท่านผู้ฟังสูดลมหายใจเจริญลมหายใจพูดโทหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเดี๋ยวมันจะสงบนะครับนะฮะแล้วก็เอาจิตนี่มาอยู่ตรงตัวท่านผู้ฟังมาดียังไงครับหลยแต่หลายครั้งบางทีเราก็มีคาตอบบางทีเราก็ลังเลสงสัยบางทีเรารู้ว่าแย่ yeah, ละอันนี้เราต้องตัดสินใจคิดไม่ออกคุณก็จะต้องอะไรครับหยุดกลัวก่อนหยุดกลัวว้าวุ่นสับสนนะฮะหายใจลึกๆแล้วก็ฟิลทั้งร่างกายสัน่นพังกายเลยจบ นี่สําคัญมากๆท่านผู้ฟังนะต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอันนี้สําคัญมากๆเลยก็กลับไปสู่คําว่าจเจริญสติอีกแล้วถ้าพระเจ้บเาบอกเรารู้ว่าสติเราเนี่ยอยู่ตรงฐานไหนอยู่ตรงร่างกายหรือจิตใจเนี่ยภาพรวมของจิตใจเะห่าหออยู่งร่างกายปุ๊บหนาวละเนี่ยมันก็จะมีพลังทันทีนะเขาเรียกพลังชีวิตเมื่อมีพลังชีวิตก็จะมีปีติสุขนะครับเมื่อมีความสุขว้าว นะมันก็จะมีอะไรครับความสงบมาแล้วนะครับนะเมื่อมีความสงบเนี่ยจึงมีอะไรครับสมาธิมันจะเป็นทอทอๆท่านผู้ฟังและเมื่อมีสมาธิจึงมีจิตอุเบกขา อะไการนี้เน้นนะครับจิตอบุเบกขาไม่ใช่น้าเศร้าๆนะฮะแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วก็แล้วก็คิดว่าตัวปล่อยวางหรือโปร่งตกอย่างเงี้ยน,นั้นเป็นโรคจิตอีแบบหนึ่งไปยึดอะไรครับอารมณ์นิ่งๆนะครับสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรต้องทำเยอะแยะถูกไหมครับนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะครับแล้วก็คือถ้ามานจิตใจว้าบุญเนี่ยทำยังไงให้จิตเกิดความสงบ มาสติประธาน4ี่นี่มันเป็นตัวเร็วมาเป็นเซ็นเซอร์นั่นเองว่า something wrong มีอะไรผิดปกติแล้วเกิดขึ้นกับจิตใจเรานะครับนะฉะนั้นเราถ้าเราฝาวุ่นสับสนเนี่ยเรารู้ละเราต้องสงบก่อนจึงจะคิดได้ถ้าฟังจำให้แม่นๆต้องสงบก่อนจึงจะคิดได้นะครับเป็นหลักของที่พระเจ้าบอก เ,เมื่อสงบปุ๊บหนาวละจิตจึงมีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็อุเบกขาก็คือไม่มีอารมณ์เวอือหวาเวอร์หรือว่า uh, depressed t ื e stress รือเครียดไม่มีกังวลไม่มีดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ว้าวุ่นก็ไม่มีจิตมาอยู่ตรงกลางเมื่อจิตมาอยู่ตรงกลางปุ๊บขันในสนุกมองอะไรก็ทะลุทะลวงหมดเลย รู้ต้นเหตุของปัญหารู้วิธีการแก้ปัญหารู้ออปชันต่างๆรู้แอคชั่น A B C D นะําไม่เกิดผลอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับนะฮะวันนี้เราจะจบนะเดี๋ยวเราพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ข้อจบละนะจัดมาสียอาทิตย์ซึ่งผมคิดว่ามันสําคัญมากๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ตัวระบุตรหลานเนี่ยผิดพลาดนะรับรถผิดเส้นทางหรือติดกับดักทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือตกลม่ม ในเรื่องนั้นๆเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีนะครับแล้วก็ที่สมคัญที่สุดก็คือมันเป็นการป้องกันนะเมื่อเราป้องกันตัวเองได้เราก็จะสามารถสารฝันเป็นจริงทําสิ่งที่อยากทำในชีวิตให้เป็นรูปธรรมขึ้นอย่างรวดเร็วและราบรื่นเดี๋ยวพบกับสินแน่สนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงหลังของรายการวันนี้จะจบเรื่อง The Don'ts สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะเพื่อความสุขและสวัสดิมงคลในชีวิตสักครู่นะครับ มาแล้วมาแล้ว Fast e n ซ l ิสออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณยิเ่เบรยนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนาคุณบริเอกจาก University of Virginia เรียโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web f a s t e n g l i s h h y h e o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว0 2 9 3 7 2 1 2เ0้า3 7 2 1 2 1 ครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่2รายการนะครับอันต่อไปก็คืออย่าเปรียบเทียบสําคัญมากวินาทีที่เราเปรียบเทียบเราจักหาความสุขไม่ได้ถูกไหมครับเราควรที่จะดูว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะในชีวิตสิ่งดีๆอะไรบ้างเกิดกับเราและที่สมคัญคือเราอยากทำอะไรต่อไปนะครับเราต้องฝึกจิตก็คืออนุโมทนากับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เหนือกับเราดีกับเรา เก่งกว่เราแล้วก็ศึกษาว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีคุณลักษณะทางจิตใจยังไงจึงประสบความสำเร็จดตงกล่าวและที่สำคัญก็คือเราจะได้ประโยชน์อะไรจากคนเหล่านี้นะที่จะเป็นตัวอย่างให้กําลังใจเราถ้าผู้ฟังการที่ฝึกจิตไม่อิจฉาริษยาไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึก มาแล้วนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของพรหมวิหารสี่นั่นเองเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามุทิตาคือยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีชีวิตผมเห็นคนที่อิจฉาเสียคนเยอะแยะเลยนะฮะคนกลุ่มนี้ไม่มีความสุขไม่เคยมีความสุขและมกักจะชวดสิ่งที่สาคัญสำคัญในชีวิตมันเป็นกรรมเวรที่จิตพวกนี้เนี่ยมีปัญหา นะครับฉะนั้นถ้าเไรครับเราอยากเป็นสําเร็จสมตามความปราถนาจิตต้องไม่มีสิ่งสปกปรกนะฮะมือจะต้องไม่กำพวกเศษแก้วนะฮะหรือพวกตะปูต่างๆถูกไหมครับนะฮะ คุณจะได้สิ่งต่างๆตามความปรารถนาก็ตามเมื่อได้ครับจิตมันมีความปริ่งปังและผ่องใสและมีพลังนั่นก็คือจะต้องมีความชั่วอยู่ในจิตจะต้องมีมีความวิญยาที่มพูดมาหลายอาทิตย์เนี่ยฝังอยู่ในจิตเลยนะฮะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เลวร้ายเราก็มีของเราบ้างจงพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่าน,นั้นคุณก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นจริงไหมครับนะแต่ที่สําคัญก็คือเป็นการฝึกยกระดับจิตนิดนึง เลิกอิจฉาตาร้อนเขานะฮะเราก็สร้างบุญบาร,รมีของเรานะครับแล้วเราก็จะภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราข้อห้าสิบสาก็คืออย่าละโมบโลภมากมนไ้มาแล้วท่านผู้ฟังถ้าจิตคุณไม่มีความละโมบโลภมากฟังไว้ดีๆนะครับไม่มีอะไรมาแตะคุณได้ไม่มีอะไรจะหลอกคุณได้ไม่มีอะไรจะทำร้ายคุณได้นะครับนะะแต่การที่เรามีสิทธิ์ในสิ่งที่เราทำเนี่ยรับ สิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เป็นการละโมบโลภมากถูกไหมครับนะคุณตั้งใจประกอบอาชีพตั้งใจทํางานได้รับการเลื่อนขั้นได้เงินได้ทองไม่ใช่เป็นการละโมบโลภมากท่านผู้ฟังในทางกลับการมันเป็นทางสายกลางนะครับเราอยู่กับโลกให้ได้เรามีพ่อแม่ที่แก่เท่าต้องดูแลนะโดยเฉพาะคนสูงอายุป,ปัจจุบันเนี่ยต้องอะไรครับมีค่าใช้จ่ายเยอะ เราต้องรีบเตรียมหาเงินหาทองดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าในยามเจ็บป่วยและตัวเราเองด้วยจริงไหมครับนะแต่เราอยากได้อะไรต้องสร้างเหตุและปัจจัยอะไรก็ตามรู้ได้ไงเราโมกลมาอารมณ์มันแรงอ่ะอย่าลืมนะครับเาจ,จะเน้นในรายการนี้ตลอดเวลาตราบใดที่คุณมีอารมณ์แปรปรวนในจิตใจในร่างกายคุณสิ่งต่างๆที่คุณคิดเนี่ยมันจะบิดเบือนเพี้ยนไปหมดโอกาสผิด9 9เพราะนะ ระบบลิมบิกซิสเตมันทำงานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แปรปรวนนะฮะร่างกายปล่อยอะดรีนาลีนเนะะี่ยคอร์ติซอลนอร์เปนทฟินกลูโคโคติคอยนะะทำให้หลอดเลือดมันแตกนะเกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายทั้งบุฟังนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่สามารถติงสเตรชไดนะ้นี่เป็นหลักธรรมดาเขาเลยซีโร่ซัมเกมสนั่นที่ผมพูดตลอดมีแสงสว่างก็ไม่มีความมืดมีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง เะนั้นถ้าคุณนะมีจิตใจที่แปรปรวนมีอารมณ์รุนแรงแสดงว่าผิดหมดแล้วไปนั่งสงบสติอารมณ์ไปเจริญพุทโธอนาปปนาสติเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านอันต่อไปข้อห้าสี่นี่ชอบนะอย่ามองตัวเองต่ําจนเกินไปโอ้โหชอบมากเลยอย่ามองตัวเองต่ําจนเกินไปมาแล้วนะครับนะบมักจะเกิดกับพวกที่โมหะจริตพระเจ้่กลุ่มนี้เนี่ยชาติก่อนเป็นสัต เพิ่งมาเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นผู้นี้เนี่ยจะเลยครับรู้สึกว่ามีปมด้อยตลอดเวลารู้สึกตัวเองไม่เก่งตัวเองโง่และจริงๆก็เป็นเช่นนั้นด้วยเพราะอะไรครับเขาเพิ่งมาเกิดคํานี้มันน่าสนใจนะพวกอ่านเจอเลยอะ่ะว้าวผู้เจ้า,าพ,จพูดชัดขนาดนั้นลเลยหรอนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยรู้สึกว่าทึบ,บ,บมึน,มนงง,ง,งเนี่ยสแสดงว่าเราเป็นโมหจริตและตอนที่พระเจ้าบอกคือชาติก่อนคงเกิดเป็นสัตว์เพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้น โอกาสทองแล้วต้องรีบพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวนะผมก็เชื่อมั่นว่าคนที่เป็นพวกกุ่มโมหะควรไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานสายยุบหนอพองหนอเป็นอย่างยิ่งสายนี้จะปลุกสติให้เกิดขึ้นให้คุณตื่นจากผวังตื่นจากความงงนะครับนะฉะนั้นธรรมชาติมนุษย์ไม่ควรมองตัวเองต่ําจนเกินไปและ ก็ไม่คุณมองตัวเองสูงเกินไปเวอร์พวกที่เวอร์นะฮะนึกว,ว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองดีเลิศประเสริฐสีไม่เอาไม่เอาแมวนะ,ะอย่ามองตัวเองสูงไปหรือต่ําไปมาแล้วนะครับนะฮะถ้าดีที่สุดก็คือไม่ได้ไปสนใจตัวเองแต่สนใจว่าตัวเองเก่งทางด้านไหนแล้วก็ทําทุกอย่างบนพื้นฐานของความเก่งและความชอบอันนั้นจบอย่าลล์แอบ s o r p t i o n นั่งมองเกี่ยวตัวเองมากนักคิดเกี่ยวตัวเองมากนักผมชอบในประโยคนี้ นะตัดตัดทิ้งทิ้งวังวางบางเนะเลิกเรียกว่า Eco อีกโกเซนทริกคิดอะไรเกี่ยวตัวเองทั้งวันเดี๋ยวเป็นโรคประสาทนะฮะคนเราปัจจุบันคิดมาก,ากเกินไปนะจะต้องอยุอยากหยุดคิดบ้างท่านผู้ฟังนะครับนะอันต่อไปนะห้าสิบห้ายาตีโพยตีพายทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ผมชอบมากนะฮะเขาเรียกโรติงส์อัพพอร์ชั่นพวกนี้เป็นพวกที่เป็นพวกกลุ่มวิตกจริตนะครับการเรื่องเล็กน,น้อยเนียน่ยทำตาบอดหูหนวกบ้างมันผ่านไป ก็ลิงก์ไปสู่ข้อตะก,กี้ด้วยมั่งทำตัวเป็น perfectionist โ okay? อเคนะเล็กๆน้อยอย่าไปสนใจสนใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญดีกว่าไหมฝากไว้ดีนึงท่านผู้ฟังนะครับเล็กๆน้อผ่านๆไปอย่าไปสนใจเออนะเสียเวลาเสียพลังงานถูกไหมครับทำสิ่งที่สำคัญกว่าทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อยากจะได้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปไม่ดีกว่าหรอนะตั้งเป้าหมาันสูงๆหน่อย aim high get high aim low get low ข้อรับข้อ56เดี๋ยวถึง60ข้อจบละยาหุนหันพันแล่นมาแล้วเนะดี๋ยวคนอย่นเหล่าตุ้งจิที่พุดเร็วหันซ้ายหันขวาตัวกระดิกตลอดเวลาถ้าผู้ฟังผมก็เพิ่งอ่านเจอจากในหนังสือของอาจารย์เอ่อฮาร์วาร์ดนะครับเกี่ยวกับอายุสกายจุดเบรนเขาบอกว่านะครับความคิดประดุษเนี่ย ปรากฏในรูปของร่างกายที่ขยับตัวตลอดเวลามาแล้วเขาเรียก motion body motion ฉะนั้นคนที่ขยับตัวตลอดเวลาไม่เคยนิ่งเนี่ยก็คือพวกที่อะไรครับฟุง้งซ่านพวกนี้จะหุนหันพันแล่นและพวกที่รวมทั้งพวกที่โกรธด,ด้วยผู้ที่โกรธง่ายเนี่ยโทษจะหุนหันพันแล่นนิดหนึ่งก็ไม่ได้นิดหนึ่งก็ไม่ยอมเอาเป็นเอาตายเต็มไปหมดเลยนะมันไม่ดีคืออะไรครับถ้าคุณทําอะไรอย่างหุนหันพันแล้โอกาสจะผิด okay, เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะแล้วก็นะคุณก็จะเหนื่อยกับการแก้ปัญหาที่คุณทำอย่างผิดผิดมาแล้วก็ผมเบื่อคาว่าขอโทษจริงๆนะคนที่ใช้คาว่าขอโทษแสดงว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสติสัพชัญญะไม่มีความระมัดระวังยับยั้งชั่งใจไม่มีความเกรงใจผู้อื่นถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอีกฮะหุนหันอึดอัดหุนหันแพ้ได้มันเป็นฐานอารมณ์ถูกไหมครับรายการที่เน้นเรื่องมาสติประฐานสี่ตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วทางการแพทย์ท่งนั้นสมองนะครับนะฮะนั้นถ้าเราสามารถเข้าใจมาสติอย่างท่องแท้คุณก็จะพัฒนาสมองพัฒนาศักยภาพพัฒนาจิตวิญญาณและคุณจะเป็นคนใหม่หเรียกนิวโรแพทิซิตี้คุณไม่ต้องพูดแบบสไตล์เดิมๆคุณไม่ต้องคิดแบบนะรับกรอบเดิมๆคุณไม่ต้องทำแบบของเดิมๆทำด้วยความเคยชินแต่คุณจะเลือกพูดเลือกคิด เลือกทำชีวิตเช่นนี้มันงดงามมากมันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ผมจัดรายการ New Dimensions ซึ่งผมคิดว่ามันไม่เหมือนกับรายการคนอื่นร้อยเปเซ็นตในแง่ของการอินทิเกรตความรู้เนี่ยของพุทธศาสนาพุทธรทธรรมในเชิงปฏิบัตินะฝึกมาเองตลอดทุกนาทีเป็นสิบสิบปีกับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง neuroscience ก็คือทางด้านสมองนะครับซึ่งอธิบายกันได้หมดเลยมันสัมผัสกันหมดเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อ ที่พระเจ้าบอกคนที่ปฏิบัติมาสติปฐานสิ่จะฉลาดนะถ้าท่านอยากฉลาดมีความสุขเนี่ยแล้วก็เป็นปฏิบัติบูบชาที่สูงสุดยิ่งกว่าทําบุญตักบาตรตั้งสัินทาสังฆทานพระเจ้าบอกเองนะครับดูต่อฉะนั้นเรา,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 าครับอย่านะครับคุณหันแัน่นแล่นอันข้อห้าบเจ็ดนะเนี่ยนี่ผมชอบที่สุดแล้วพูดไปแล้วอย่าหวังว่าคนจะเปลี่ยนเมื่อมีการ ปรับทำความเข้าใจนี่บรรลุขั้นสูงสุดคำนี้อย่าฝันและอย่าหวังว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีการปรับความเข้าใจยากจริงๆยากเติมเอสไม่ได้ผอมภายกระดิ่งผมเป็นบบนะับแอชทีฟนะฮะยากมากๆท่านบุฟังนะครับมนุษย์ดือ้ออย่างที่บอกแล้วมนุษย์ยึดอะไรครับความคิดตัวเองมาแล้วนะฉะนั้นยากที่จะหวังว่ามนุษย์จะเปลี่ยนยกเบ้นเขาเป็นพุธทธิเจริตนะครับฉะนั้น ก็จงพูดกับคนที่ควรพูดพระเจ้าบอกนะครับและถ้าคนคนนั้นเขาน้ําเต็มแก้วเขาไม่ต้องคุยแต่ปัญหาที่ผมคิดของผมว่าแล้วเราตัวเราเป็นน้ําเต็มแก้วหรือเปล่ปาอันนี้มันแรงก็ฝากท่านไปคิดเองนะครับว่าเราเป็นยังไงฉะนั้นคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยเราก็ไม่นไปเสียเวลาเสียพลังงานในการปรับความเข้าใจแต่คุณจะต้องนิ่งพอที่จะอ่านเขาออกคุณจะต้องได้ยินทุกคาพูดที่เขาออกจากปากเขาแล้วคุณก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทอะไร นะครับให้จบเร็วหน่อยเรียทูนท่าหน่อยมีอะไรบ้างข้อ58มาแล้วนะจงสำหรับคนที่หนุ่มสาวต,ต่างๆที่จะมี in love หรือคนที่ชวดจากครับว่าที่แฟนในอดีตเงี้ยแล้วก็อยู่แบบขมขื่นเงี้ยฝากข้อนี้ไปด้วยนะจงรักคนที่รักเราหรือคนที่เห็นคุณค่าเราจำไว้นะครับจงรักคนที่เขารักเรา เรเห็นคุณค่าเรานะคนที่เขารักเราเราสบายทาบบูฟังนะครับคนที่เห็นคุณค่าเราเราสบายฉะนั้นคุณจะต้องหัดสังเกตคนนะวันนี้จะได้เลิกด่าคนว่าคนมาถูกเขาหลอกอะไรเงี้ยคุณโตแล้วลนะ่ะเป็นผู้ใหญ่เนาะญี่ปุ่นผมอายุเกิน18ถือว่าแก่แล้ว มีมีวุฒิภาวะฉะนั้นต้องหัดสังเกตคนให้ออกท่านู้ฟังนะครับถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเราไปเอามาทําไมนะเดี๋ยวก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยไปเอามาทำไมเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาต้องเห็นคุณค่าของเรา แต่ประเด็นของผมคืออะไรนี่ไม่รู้จะพูดได้เปล่านะั้นต้องต้องเป็นเรดอาร์เปล่าอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศนั่นเองเนี่ยออกซิโทซินมันหลังมันตัวเป็นพนลังอะลรบอลเดชทําให้อะไรครับหวนหาทวินหาฉะนั้นถ้าเกิดคนพิเศษร่างกายทีนึง่งต้อคิดว่าอู้เนะเราเป็นมนุษย์นะเราจะต้องยกระดับจิตให้สูงขึ้นมีก็เสพไม่มีก็ไม่ต้องเสพ อย่าให้ความต้องการทางด้านสรีระเนี่ยมีอิทธิพลครอบงำความคิดของเราอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับคุณต้องไปอ่านหนังสือคุณจะเข้าใจเลยนะครับนะฉะนั้นเครียกออกซิโตคซินนะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่ให้อะไรครับประสบการณ์อดีตอดีเนี่ยมีผลต่อการคิดอย่างมีเหตุมีผลของเราถูกไหมครับนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็นะครับไปหาคนที่เขารักเราพูดสั้นๆนะครับ คนที่เห็นคุณค่าเราจบนะครับนะฮะอันต่อไปก็คือข้ห้าเก้คืออย่ามองข้ามสิ่งที่ผิดปกติที่กําลังเกิดขึ้นมาแล้วอเอ๊ะทำไมวันนี้คนนี้พูดจาแปลกนะเอ๊ทำไมตรงนี้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะเอ๊เอ๊ถ้ามีเอ๊เกิดขึ้นเนี่ยมองดีๆมองชัดๆสแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วจวําไว้อย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโดยไม่มีเหตุผล the r e is no h a p p e n n c e ผมชอบมาก Everything happen, happens for a purpose ชัดที่สุดไม่มีอะไรนะ h a p p e n ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกสิ่งที่มันเกิดที่ให้เราเห็นให้เราสัมผัสเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างสวรรค์กำลังสอนอะไรเราอยู่มาแล้วนะครับสวรรค์กำลังจะบอกความลับอะไรกับเราหัดสังเกตจบลงด้วยนะครับเดนิสเดอร์ดอวินชีคนฉลาดคือคนที่ต้องหัดสังเกต นะครับและสุดท้ายอย่าสร้างวิมานในอากาศบานแล้วอยากได้อะไรนะครับตั้งเป้าด้วยมนโนภาพนะมองให้มันชัดๆว่าต้องทำอะไรบ้างมี strategy อะไรบ้างแล้วก็ take action ขณะที่ take action เนี่ยสร้างมนโนภาพไปเรื่อยๆว่าถ้าทำแบบ A เกิดผลอะไร B เกิดผลอะไร C เกิดผลอะไรนะครับแล้วมีแผนรองรับอะไรคำสุดท้ายจบวันนี้คือ พิจารณาหมหาพิจารณาพิจารณาจนสุดปัญญานี่แหละครับก็คือสิ่งที่สมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรหมรังสรียอดอมาตะาอาจารย์ในกลุงมุตตะโกสิน์เป็นพระพิสุทธิสงฆ์ที่งดงามทั้งกายวาจาและใจนะจิตของท่านประทับอยู่ในจิตของผมตลอดเวลาเพราะผมรื่มใสท่านมากชอบวัดปฏิบัติที่งดงามเหมือนท่านนะครับและจริงๆน่าเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์เมือง,งไทยนะที่มีวัดปฏิบัติแบบท่าน ไม่สะสมอะไรทั้งสิ้นอยู่พร้อมอยู่พอยังชีพนะฮะแล้วก็ศึกษาธรรมะตลอดกาลนะครับพิจารณาอสุภกรรมฐานนะฮะเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยเกิดการมฉันทะนะครับแล้วก็พูดจาระงับจิตโพธิสัตว์ต่างๆเป็นต้นสรุปสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดเกี่ยวกับเดอะ o ดนสมันเป็นกับดักซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลย เดี๋ยวจะทวนตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับเพราะวันนี้พอดีมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงจบแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คืออย่าทําหน้าใหญ่ใจโตอย่าทําท่านผู้ฟังสร้างภาพตันเดี๋ยวคุณจะจําได้เลยอย่าทําหน้าใหญ่ใจโตนะครับอันที่สองอย่าเมาบุญสามอย่าสอนคนดือ้อสี่อย่าฉาบฉวยห้าอย่าหุนหันพันแล่นหกอย่าอวดดีสังผัสอวดดีนะ 7, ยาเจ็ดยาติดเซ็กส์ยาติดพนันอยาติดอบายมุกจิตมันจะไหลต่ําอันที่8อย่าประมาทความประมาทคือหนทางความตายอันที่9อย่ยายกตนข่มท่านอย่ายกตนข่มท่านคนจะเกลียดอันที่10อย่ากินดึก,ด,กดึกจะโรคเบาหวานป่วยนะครับนะอันที่11อย่านอนดึกเพราะเราต้องนอนถึงเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมันซ่อมแซมสันติสุขหลอแล้วก็จัด ระบบระเบียบความจำนะฮะของข้อมูลที่ผ่านมาในวันนั้นอันที่12อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะจะทําให้เราอึดอัดหงุดหงิดไม่เคยมีความผ่องใสเกิดขึ้นถูกไหมครับย่าโมโหโทโสเพราะอะไรครับมันเป็นการย้ำเนี่ยตูนิวอนห้าทำให้เราป่วยคนที่โมโหโทโซง่ายจะป่วยง่ายโรคเยอะพวกนี้อันที่14อย่าเชื่อคนในกลัมมูสูถูกแล้วใช่ไหมครับอย่าเชื่อประตามันมา อย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะฟังดูมีเหตุมีผลอย่าเชื่อเพราะมือกติลขิดนะอันที่15าอย่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไร้จุดบุ่งหมายอ,โหโหอันที่16คืออย่าฝันหวานโดยยังไม่เคยลงมือมาแล้วนะ take action นะครับอันที่17อย่ารักจนตาบอดโอ้โหนะมิฉะนั้นน้ําตาจะท่วมภูเขาอ,อันที่18คืออย่าจมปักในดีจบแล้วจบเลยท่านผู้ฟังฟังมันซะโดยการอย่าเอามาคิดอีก นะครับอันที่19อย่าปริวิตกจนเกินขอบเขตเพราะมปหนึ่งของนิวอนห้านะครับอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้ไปกลัวท้าผู้ฟังนะครับอันที่20อย่าเลือกปฏิบัติเนน่ากลัวมันมันเฮิดความรู้สึกคนอันที่21อย่าท้อแท้หมดกำลังใจหรือยอมแพ้ง่ายๆ แล้วก็อะไรครับเกิดมาเนี่ยเราต้องต่อสู้เดินต่อไปไม่มีวันหยุดอย่างยีิบสองคืออย่าสักแต่หาความรู้แต่ไม่นําไปปฏิบัติไม่เอาหอคอยงอช้างไม่เอานะฮะข้อยีาอยาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้าเรามีเหตุปัจจัยยีิบสีอย่าพอใจปัจจุบันท่านผู้ฟังนะฮะทำอัปเกรดตัวเองตลอดเวลานะครับ ยี่สิบห้าคืออย่ายึดคนดบทำเนียบเพลงนีจนลืมหูลืมตาอันไหนมันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระก็ผ่านๆไปเถิดนะอย่าไปจริงจังมากนักอันที่ยี่สิบเจ็ดอย่าสงสัยในเรื่องไร้สาระไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่ไม่ประโยชน์ตัดทิ้งไม่ต้องสงสัยนะครับอันที่ยี่สิบเจ็ดอย่าสแสวงหาคําชื่นชมใรการยอมรับเพราะคุณจะเป็นทาสสังคมอันที่ยี่สิบแปดอย่าพูดโดยไม่ทันคิด เดี๋ยวเสียใจภายหลังอันที่29อย่าสบประมาทคนคนจะเกลียดและทำร้ายคุณอันที่30อย่าขี้เกียจสลังยาเพราะคุณจะไม่มีรูปธรรมแห่งความสําเร็จข้อสาเอ็อย่าพูดมากจะเหนื่อยเปลืองพลังงานสมองพลังงานนะครับอันที่3าสองคืออย่าทุ่มจนหมดหน้าตัก โอกาสจะพลาดมันจะสูงอันที่33ก็คืออย่าคิดว่าความสาเร็จในอดีตจะนํามาซึ่งความสำเร็จในอนาคตเป็นไปไม่ได้นะครับเหตุปัจจัยเปลี่ยนอันที่3าสี่อย่าสู้ตายต่อตาตาฝันไม่เอาไม่ต้องพิสูจน์กับคนที่คดงอนะครับอันต่อไปก็คือสามารถอย่าหักโหมจนสุขภาพกายใจเสื่อม สาสิบหกคืออย่าหลอกคนอย่าให้คนหลอกเพราะนะครับรู้สึกสงสารสามสิบเจ็ดคืออย่าสนใจคนอื่นมองเราอย่างไงทไําในสิ่งที่ถูกต้องสามแปดคืออย่าทําตามคนอื่นนะครับหาวิเทียนคอนเ์ของเราเองสามสิบเก้าคืออย่าทําตัวอินเน์เซนใส่ซื่ออนโนเน่ไม่เอานะท่า <c oughs> อันที่สี่สิบอย่ามองโลกในแง่ร้าย,ายทุกผู้ฟังนะครับนะฮะสี่สิบเอ็ดอย่าเกลียดมนุษย์นะสงสารมนุษย์เมตตาต่อมนุษย์ สิบสองอย่าอาฆาตพยาบาทเพราะคุณจะเป็นกับดักชีวิตของคุณเองสิบสามอย่าคิดว่าเป็นเป็นไปไม่ได้อะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นสิบสี่อย่าเชื่อหมอดูนะครับสิห้าอย่าขวางโลกนะสิบหกอย่าคิดว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์สี่สิบเจ็ดอย่าทะเลาะคนสี่สิบแปดคืออย่าดูถูกคนนะแต่ต้องแยกแยะประเทศคนได้ถูกสี่สิบเก้าคืออย่าคิดประจบคนห้าสิบคืออย่าคิดว่าจะมีคนมาปกป้องเราเราต้องพึ่งพาตัวเอง 51. อ็ดยาว้าวุ่นสับสนนะครับห้องยาเปรียบเทียบแล้วก็มีดีของเรา 53. ายสายาละโมบโลภมากนะครับไม่โลภเราจะไม่วันพลาด 54. ายส่ยามองตัวเองต่ำถึกเกินไปห้ 55, าห้าจะตีโพยตีพายทำเล็กเล็กเป็นเรื่องใหญ่ 56. าสิยาหุนหันพันแล่น 57. อย่ามองว่าคนอื่นจะเปลี่ยนเมื่อมีการปรับทำความเข้าใจกันถ้าเขาไม่สนใจจะคุย 58คือจงรักคนที่เห็นคุณค่าเราและรักเรา่9าอย่ามองข้ามสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นและข้อสุดท้ายอย่าสร้างวิมานในอากาศอยากได้อะไรไปแย่งมาสร้างเหตุและปัจจัยทวนทั้งหมด60ข้อเนี่ยเรามีเทพเก่าๆนะที่อัปโหลดขึ้นสู่ดรบุญชัยโกศนธนากุลท่านผู้ฟังเชื่อผมครับไปฟังซ้ำแล้วก็เป็นไปได้จดซะหน่อย นะครับแล้วก็พิมพ์ติดไว้เลยสอนตัวเราสอนบุตรหลานเราและแต่ละข้อเนี่ยผมกันกองมาแล้วพิสูจน์แล้วเอาชีวิตเข้าไปเลยครับเดิมพันนะฮะใช่ร้อยเปอร์เซเลย60ข้อนี้ถ้าจำได้60ข้อเนี่ยยากที่คุณจะประสบปัญหาในชีวิตคุณชีวิตก็คือจะสว่างสวยนะครับทำไมต้องจัดก็คือมีแต่พวก How to เยอะแยะทำงั้นทำนีำ้เหมือนกับคุณตักน้ำใส่กระมังทั้งวันเนี่ยใส่ถังถ้าถังมันแตกเนี่ย ทําไปเถิดน้ํามันก็ไม่ตักเท่าไหร่น้ําก็ไม่เต็มฉันได้ก็ฉันนั้นพวก How To ให้ทํานั่นทนํานี่ดึงอุย้ยเต็มไปหมดเลยเซเว่นแฮปปไอเยอะแยะกดดร n อ p เต e ร์นโปเลฮิลส์เดอะลอฟสักประการสิเจ็ดประการเต็ไมไปหมดนะหรืออะไรครับ12 Rules of Success อะไรพี่โพเต็ไมไปหมดมันป่วยการถ้าเราจะมีรูโวนะฮะในชีวิตของเราหรือ,อะไรครับมีรอยแตก นะมีรูรั่วในกระถังกะละมังของเราถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องเชว่์วก่อนว่าถัางน้ําเราเนี่ยไม่รั่วนะและเดี๋ยวอาทิตย์ต่อ,ตอไปจะเอาคมที่สุดมาให้เลยนะครับว่าทําสิ่งเหล่านี้สั้นๆเนี่ยประสบความสําเร็จแต่คําว่าอยากทําอะไรบ้างเนี่ยต้องลงละเอียดเพราะอะไรครับมันเยอะนะฮะแต่60อันนี้ผมว่าคุมหมดแล้วช่วยชีวิตนะครับแล้วก็คุณก็จะประสบความสุขทุกมันก็จะมินิมัลไ์จะลดน้อยลงดีดูส์นะครับแล้วคุณก็จะเห็นตัวเองชัดเจน ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะจําไว้เป็นชิปส์ไว้ในสมองเราอย่าทําสิ่งเหล่านี้แล้วมันง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านเสือหลายร้อยเล่มนะครับมันง่ายเพราะเนื่องจมากมันมีการถูกเทสตแล้วโดยบุญชัยอใอรทีผู้ฟังมีความสุขเยอะๆมีสติปัญญาแหลมคมคิดสิ่งใดสมปรานาจับเงินได้เงินจับทองได้ทองพูดจามีคนชอบมีคนเคารพมีคนนับถือรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า นะที่จะสร้างสิ่งดีงา,งามให้กับโลกนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำให้สังคมไทยมันน่าอยู่ขึ้นเป็นสังคมที่มีความหวังเป็นสังคมที่มีสติปัญญาและเราจะต้องอะไรครับดำเนินชีวิตตามหลักที่สมเด็จพระสัมมาสรัมพุทธเจ้าพูดไว้ด้วยการปฏิบัตินะครับแต่จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีทฤษฎีนะครับต้องศึกษาอย่างท่องแท้เกี่ยวครับขันห้านะครับอธิษฐ์สี่มาสติ ประฐาน4สติสัมโพชง7จเนี่ยจะต้องเลยครับแล้วก็ถูนอานวอนห้5เมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์พวกนี้พอแล้วนำไปปฏิบัติขอที่ฟังมีความสุขเยอะๆแล้วก็คิดถึงทุกท่านกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับวันนี้ขอากราบลาทุกผู้ฟังที่ป็งเท่านี้สวัสดีครับ มาแล้วมาแล้วแฟชัินลิสออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้คนคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนากุลประเอกจาก University of v i r g i n เ a ียเบียทจาก University of Pennsylvania สาขา international relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web fastenglishhighfen.online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซน็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121